ตอนนี้แพทอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะกำลังจะเติมน้ำมันเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันแพทจะเลือกแหมมีให้เลือกอันนี้ดีเซลเราก็เลือกแบบนี้แพทจะเลือกอันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะรูดบัตรใส่บัตรลงไปก่อนแพทมีบัตรสมาชิกของที่นี่ hit remove card แล้วก็ remove ออกแล้วเราก็จะใส่รหัสลงไปนะจ๊ะโอเคใส่รหัสแล้วก็กด enter กดอีกรอบนึงอันนี้มันต้องย้ำๆโอเครีมูฟเขาบอกให้รีมูฟได้แล้วแล้วก็รีมูฟเติมน้ำมันด้วยตัวเองแล้วก็มาใส่นี่นี่ใส่แล้วเราก็กดเลือกมันจะมีปุ่มไฟให้เลือกเห็นไหมแล้วกดเลือก87แล้วเราก็มาที่นี่มากดนี่นี่ล็อกไว้แล้วมันก็หมุนอันนี้มันก็จะหมุน87ราคาเท่าไหร่3เหรียญ 873.399 87แล้วมันก็จะไหลไปนี่เซลกี่แกลลอนนี่ไป1แกลลอนแล้วอันนี้ราคาอันนี้จำนวนเงินอันข้างล่างนี่แกลลอนแล้วก็รอให้มันเต็มถังเดี๋ยวมันก็เด้งแล้วก็เติมน้ำมันด้วยตัวเองที่นี่เขาไม่มีเด็กปั๊มนะเราต้องเติมด้วยตัวเองดูบรรยากาศนี่เป็นปั๊มหน้าข้างหลังบ้านแพทดูฝั่งนู้นก็มีปั๊มของเขาก็เติมฝั่งนู้นก็มีปั๊มดูบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนอันนี้เป็นปั๊มข้างหลังขับมาข้างหลังบ้านแพทจะมีปั๊มตรงนั้นก็เป็นร้านขายไข่เนาะน้อยขึ้นไปก็เป็นภูเขาตรงนู้นเป็นร้านขายไข่นะมีฟาร์มไก่เลี้ยงไก่แล้วก็ขายไข่เข้าไปซื้อไข่ได้เป็นฟาร์มขายไข่ไข่ถูกมากที่นี่นะทั้งถูกทั้งสดซูมให้ดูเลยระหว่างรอเติมน้ำมันฟาร์มขายไข่ขึ้นไปตรงนั้นภูเขาสวยมากแพทเคยขึ้นไปถ่ายให้ดูแล้วภูเขาบนลูกนั้นน่ะวิวสวยมากเลยโอเคตอนนี้น้ำมันเราไปถึงไหนแล้ว33เหรียญแล้วตอนนี้10แกลลอน33เหรียญใกล้เต็มแล้วเกือบแล้วข้างในนู้นเขาก็เป็นปั๊มเห็นไหมก็มีข้างในก็เข้าไปซื้อของได้ตรงนู้นเข้าไปซื้อของกันก็มีเหมือนบ้านเราแหละก็มีขายของแต่อาจจะไม่เยอะเท่าบ้านเรา40เหรียญแล้วตอนนี้น้ำมันแพงอยู่นะอ้าวดีดละดีดแล้วนี่ทั้งหมดกี่เหรียญ12แกลลอน12แกลลอน42เหรียญ30เซนโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาออกนี่แล้วก็เอาออกยกออกเขย่านิดนึงเขย่าหน่อยเขย่านิดเขย่าหน่อยแล้วก็เอาไปเสียบไว้ที่เดิมเขาจะมีที่ล็อกเราก็เสียบแล้วเขาก็จะถามต้องการรีซีฟไหมรอก่อนนี่Would you like a receipt? No. โอเคแล้วกด No. แค่นี้ก็ดันเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้น้ำมันเต็มถังนะวิวเขาตรงนู้นนะสวยๆร้านไข่ๆมาเดี๋ยวเราก็มาดูน้ำมันในรถเรามันเป็นยังไงแล้วกุญแจรถฉันอยู่ไหนกุญแจรถฉันอยู่นี่เติมน้ำมันเรียบร้อยสตาร์ทแล้วก็กดเซตใหม่เป็นเลข0ซะโอเคน้ำมันเราก็เต็มถังเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานกันแล้วจ้าเพื่อนๆไปละไปทำงานละ